ขอบคุณครับ เพื่อให้แน่ใจว่าตอนนี้ยังอัดอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะพยายามค้นหาวิดีโอที่สอนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะอัพขึ้น YouTube ไว้ให้พวกเราที่เรียนแล็บก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าอาจารย์อัพไอ้คลิปแล็บเอาไว้บน YouTube นะครับเราก็ไปฟังได้หลายๆครั้งเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพวกเรานั่นเองนั่นก็ขายหน้าตัวเองเลยขายหน้าขายตาตัวเองไว้บนอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก็สำหรับบรรยายก็จะพยายามอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไปกด Subscribe ไว้เวลาอัพโหลดขึ้นไปปั๊บก็จะเด้งมาแจ้งเราว่าอัพแล้วนะอ่ะเรียนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นยังสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้มาสอนที่นี่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงมันเบาไปหน่อยต้องเอาไมค์ใกล้ๆปากเสียงดีไหมครับดีนะโอเคอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเลยไม่แน่ใจว่านี่เรียกเสียงดีไม่ดีมาถึงรายวิชานี้ครับแนะนำตัวพวกเราก็ได้เห็นในจากคลิปแล็บแล้วแหละว่าอาจารย์ชื่อเชิดศักดิ์นะครับอาจารย์จะเป็นคนสอนพวกเราไปทั้งเทอมหนึ่งนี้นะครับไปทั้งเทอมพวกเราก็เจอบรรยายเจอแล็บกับอาจารย์เชิดศักดิ์แต่ว่าบางเซกแล็บอาจารย์เชิดศักดิ์ไม่ได้คุมนะครับก็จะเป็นอาจารย์ทิพย์ชัยวิชานี้ก็จะมีสองอาจารย์สองท่านดูแลอยู่นะครับอ้าวมาถึงในรายวิชานี้ครับวิชาบรรยายวันนี้เจอกันวันแรกเบาๆก่อนอย่าเพิ่งหนักนะครับวิชานี้ก็เป็นหลักชีวเคมีครับภาษาอังกฤษเรียกว่า principles of biochemistry ได้ยินเสียง s ไหม principlesเวลาพูดภาษาอังกฤษต้องมีเสียงท้ายครับแม่ต้องพูดมีเสียงท้ายด้วยนะครับอาจารย์ก็ชื่อนี้ครับอาจารย์เชิดศักดิ์มณีรัตนารุ่งโรจน์มีอีเมลให้ใครต้องการติดต่ออาจารย์อีเมลมาหาได้เลยนะครับหรืออยากเจอตัวอีเมลไม่พอใจอยากเจอหน้าอาจารย์ด้วยไปเลยครับ406ตึก Science Building ตัวนี้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Science นะครับ Science Building นะครับคือตึกวิทย์เก่าตึกที่เราไปซื้อหนังสือนั่นแหละอยู่ชั้น4นะครับแต่อย่าอยู่ๆบุกมานะไม่อยู่ห้องหรอกนัดนะครับอาจารย์กิบเยอะเป็นอาจารย์คิวทองเดี๋ยวแป๊บนึงไปสอนนี่แป๊บนึงไปสอนนี่แป๊บนึงไปสอนนี่แป๊บนึงไปดูแล็บรุ่นพี่แป๊บนึงไปดูลูกศิษย์ปอโทแป๊บนึงไปดูลูกศิษย์ปอเอกอย่างเงี้ยครับถ้าจะมีกิจต้องนัดกันล่วงหน้านะครับสะดวกที่สุดอีเมลมานะครับก็นัดกันถ้าจะมาหาหรือว่าจะถามใดๆในนั้นนะครับถามในอีเมลได้เลยอ้าวมาดูว่ารายวิชานี้ครับชีวเคมีพูดถึงคำว่าชีวเคมีเนี่ยมันมีคำว่าชีวะไมค์ฝั่งนั้นดังครับช่วยปิดไมค์อีกฝั่งหนึ่งนะครับฮัลโหลเสียงกล้องมาครับดีขึ้นแล้วครับวิชานี้ชื่อชีวเคมีมันดันมี2คำอยู่ในวิชาเดียวกันเนี่ยครับชีวะกับเคมีเราคิดว่าวิชานี้ที่เจออาจารย์เชิดศักดิ์เนี่ยเรากำลังจะเรียนอะไรเรียนชีวะหรือเรียนเคมีเรียนชีวะผิดเรียนเคมีของชีวะอีกทีนึงครับอะไรวะปกติเราเรียนชีววิทยาเราอธิบายเซลล์มีชีวิตเพราะมันมีออร์แกเนลมีองค์ประกอบนู่นนี่นั่นมีเยื่อหุ้มเซลล์เป็นลิปิดไบเลเยอร์มีออร์แกเนลชื่อนั้นชื่อนี้ออร์แกเนลทำหน้าที่นั้นโน้นนี้นั่นเป็นการอธิบายชีวะแบบชีววิทยาแต่วิชาชีวเคมีเราจะอธิบายชีวิตด้วยสารเคมีและพลังงานเพราะฉะนั้นมันจะเป็นดีฟดาวลงไปครับมันจะลึกลงไปอีกหนึ่งระดับนะตัวอย่างเช่นเรากินข้าวเราก็จะบอกว่าอ๋อเรากินข้าวนะกินข้าวเราก็ย่อยออกมากับกากอาหารอุจจาระอะไรก็ว่าไปแล้วก็ได้พลังงานแต่เราจะมองอาหารเป็นสารเคมีครับนี่คือวิชาชีวเคมีมองโครงสร้างระดับสารเคมีของมันทุกอย่างเลยมองโครงสร้างเซลล์เป็นสารเคมีอีกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจครับวิชาชีวเคมีคุณได้เรียนสารเคมีครับใครไม่ชอบเคมีต้องทำใจนะแต่หน้าที่ของอาจารย์คือพูดให้ง่ายเอาให้ง่ายทำให้ง่ายอธิบายให้เข้าใจให้ง่าย
นั่นคือสิ่งที่เป็นงานของอาจารย์นะครับมาดูเตรียมใจไว้ได้เลยนะวิชานี้เรียนจบไปแล้วคุณจะรู้จักชื่อสารเคมีในเซลล์ของคุณเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ชื่อท่อง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 วิชานี้ไม่ยากครับแต่เยอะพูดเลยนะกล้าพูดเลยนะวิชานี้ไม่ยากแต่เยอะใครท่องได้เยอะคนนั้นชนะต้องกั้นใจครับต้องสู้กับตัวเองต้องสู้กับความไม่อยากของตัวเองครับต้องกั้นใจนะมาดูลักษณะของวิชานี้ครับอันที่หนึ่งเลยวิชานี้เรียนหลายหลักสูตรเทคโนเกษตรก็เรียนอุตสาหกรรมอาหารก็เรียนวิทยาศาสตร์ก็เรียนแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อข้างในนะครับเปลี่ยนชื่อวิชาแต่เนื้อหาคล้ายๆกันนั่นแหละครับก็เรื่องที่สองเป็นวิชาแกนแปลว่าอะไรครับวิชาแกนหมายถึงเป็นวิชาบังคับแปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างวิชานี้วิชาบังคับแปลว่าวิชาบังคับแปลว่าฮัลโหลเอาคำตอบวิชาบังคับแปลว่า F ไม่จบต้องอย่างน้อยด็อกครับวิชาบังคับเป็นวิชาแกน F ไม่จบวิชานี้ต้องอย่างน้อยด็อกกันใจเอาหน่อยเอางั้นนะโอเควิชาเรื่องที่3ไม่มีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนเมื่อก่อนเคยบังคับเอาไว้ครับจะต้องไปเรียนวิชาโน้นวิชานี้มาเพราะมันเป็นความรู้ต่อยอดไงคุณไม่มีเจนเคมคุณก็เรียนวิชาต่อไม่ได้คุณไม่มีความรู้เคมีอินทรีย์คุณก็เรียนต่อไม่ได้แต่หลังๆมาเอาออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวสอนเองแบบง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายนะครับก็จะได้เรียนได้ต่อเนื่องเลยไม่ต้องติดเป็นโดมิโนนั่นแหละไปแก้ตัว1ก่อนมาเรียนตัว2เก็บตัว3เนี่ยมาเป็นโดมิโนเลยไม่เอาช่วยกันครับก็เอาออกนะครับไม่ต้องเรียนอะไรมาก่อนล่วงหน้าอันที่4ไม่มีวิชาเรียนพร้อมกันเมื่อก่อนกําหนดไว้ว่าเรียนบรรยายต้องลงแล็บด้วยแต่มีบางหลักสูตรให้เรียนแค่บรรยายแล็บไม่ต้องลงแต่หลักสูตรที่ได้เรียนบรรยายและแล็บด้วยมันจะทําให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเพราะคุณได้จับเองได้ลงมือปฏิบัติเองได้ทําแล็บนะครับแล้วก็อันที่5ใช้ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะทางในการบรรยายใช้ภาษาอังกฤษในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพูดภาษาอังกฤษนะครับอาจจะพูดศัพท์เทคนิคคำทับศัพท์อะไรพวกนี้พูดทับศัพท์ไปเลยมันจะได้ง่ายทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องมองไปถึงอนาคตไกลๆอนาคตเราไปทำงานในสังคมอนาคตเราไปทำงานในระดับชาติอนาคตใครสักคนหนึ่งใครสักหลายๆคนไปทำงานระดับนานาชาติเขาไม่มานั่งแปลคำไทยครับเขาใช้ศัพท์เทคนิคกันหมดเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่า today we are going to lecture the biochemistry the first section is ไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้เรียน international course นะครับเราไม่ได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนภาษาไทยนี่แหละแบบนี้นี่แหละแต่ว่าใช้คำศัพท์ซะเยอะข้อดีของการใช้คำศัพท์เทคนิคคือคนในวงการก็ใช้ศัพท์เทคนิคเราเองก็ใช้ศัพท์เทคนิคแปลไทยบางทีแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยแต่มันเข้าใจไปแล้วว่าคืออะไรและสิ่งนี้คำศัพท์เทคนิคนี้มันวนอยู่ในชีวิตประจำวันเราครับโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเราเข้าใจสิ่งนั้นด้วยศัพท์เทคนิคไปแล้วตัวอย่างเช่นเครื่องมือชิ้นนี้เราเรียกว่าอะไรครับเครื่องอะไรครับเครื่องฮัลโหลเอาคำตอบตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์แต่นี่ไม่ใช่คำไทยครับรู้ไหมเครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นไม่ใช่คำไทยนะครับเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะเราก็สะกด C O M P U T R ไปนั่นแหละคอมพิวเตอร์แต่ว่าราชบัณฑิตของประเทศไทยได้แปลเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้เป็นชื่อไทยครับมีใครรู้อ่ะข้างหลังว่าไงเครื่องคณิตกรเอาปรบมือให้เพื่อนนะรู้ความรู้รอบตัวนะเราต้องมีความรู้รอบตัวติดไว้แล้วเราก็อาจจะมีความรู้รอบโต๊ะติดไว้เวลาอาจารย์สั่งควิซเราจะได้มีความรู้รอบโต๊ะเอามานี่โอ้ยหลอกเล่นนะครับหลอกเล่นหยอกกันวันแรกสบายๆอ่ะเครื่องคณิตกรอาจจะหลายคนเฮ้ยมีชื่อนี้ด้วยเหรอนี่คือครั้งแรกในชีวิตครับนั่นคือความที่เราพยายามแปลคำศัพท์เฉพาะทางให้เป็นคำไทยเนี่ยจะหาว่าอาจารย์เชื่อศัพท์แบบไม่รับภาษาไทยไหมไม่ใช่ครับมันทำให้เราสื่อสารกันได้ง่ายหน้าที่ของภาษาคือเอาไว้ให้สื่อสารเข้าใจกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นใช้คำศัพท์เทคนิคใช้คำทับศัพท์ลงไปเลยพยายามใช้นะครับเครื่องคณิตกรไม่มีครับต้องเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเลยคุณจินตนาการคุณอยากจะไปซื้อเครื่องนี้คุณเดินเข้าห้างไปคุณเดินเข้าพันทิพย์พลาซ่าเดี๋ยวนี้ยังขายอยู่ไหมพันทิพย์พลาซ่า
ดินเข้าไปคุณก็ไปเดิน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 มอง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 คนขายเดินมาว่าสวัสดีครับเชิดศักดิ์วันนี้อยากซื้ออะไรผมมาหาเครื่องคณิตกรสักเครื่องนึงครับคุณคิดว่าวันนั้นจะได้เครื่องอะไรกลับบ้านอยากอาจจะได้เครื่องคิดเลขกลับไปอ่ะเครื่องคณิตกรเขาไม่รู้จักเห็นไหมนี่คือคำในวงการนะครับเขาใช้คำศัพท์เทคนิคเขาเรียกศัพท์เทคนิคเป็นศัพท์ในวงการที่เขาใช้กันพยายามนะครับพยายามอะไรที่ฝืนความรู้สึกเป็นการฝึกฝนครับจำไว้เลยนะฝืนคือฝึกอะไรที่ฝืนความรู้สึกเราเนี่ยนั่นคือการฝึกฝนเกิดขึ้นแล้วพยายามฝืนตัวเองพยายามฝึกตัวเองเข้าไว้ครับเนี่ยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ใช้อาจารย์จะพยายามออกเสียงให้แล้วอาจารย์จะดีใจมากถ้าเรารีพีทออกเสียงตาม principles อะไรเงี้ยแล้วก็ลอง principles อะไรเงี้ยครับทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัญหาคือพวกเราไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะไม่เคยได้ฝึกออกเสียงจริงจนเรากลัวว่าเสียงท้ายกูต้องไปจบตรงไหนวะใช่ไหมจนเราแบบเสียงนี้คำนี้ต้องออกเสียงไงกันแน่ไม่แน่ใจครับเพราะนั้นอาจารย์จะถ้าสมมติอาจารย์อ่านแล้วเราอยากจะลองออกเสียงได้เลยครับภาษาอังกฤษนะและภาษาอังกฤษครับต้องออกเสียงท้ายด้วยต้องมีเสียงท้ายต้องออกเสียงให้ครบทุกคำนะจริงๆแล้วเราถูกบ่มมาตั้งแต่เด็กว่าภาษาอังกฤษนะต้องออกเสียงท้ายต้องออกเสียงให้ครบภาษาไทยเราก็เป็นครับแค่เราไม่เคยแวะหยุดนั่งคิดถึงมันอาจารย์เป็นหยุดนั่งคิดถึงมันว่าเฮ้ยภาษาไทยเราก็มีเสียงท้ายนี่นะอาจารย์ก็ไปค้นพบจริงๆครับว่าภาษาไทยก็มีเสียงท้ายไปเจอตอนไหนรู้ไหมไปเจอตอนชาวต่างชาติพูดภาษาไทยค้าก็สามารถพูดภาษาไทยได้แต่ค้าไม่มีเสียท้าเก็ตไอเดียมั้ยว่าอาจารย์กำลังพูดอะไรกับพวกเราพูดภาษาท่าแต่เปภาษาท่าแบไม่มีเสียท้าเวลาครูพูดภาษาอากีก็จะกลายเปครูพูดภาษาอากีแบไม่มีเสียท้าแบเดียกันเลยอาจารย์ไม่ได้บูลลี่นะครับแต่นี่คือเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังเพราะนั้นเวลาคุณพูดภาษาอื่นคุณได้ยินเสียงยังไงคุณเรียนเสียงแบบนั้นเลยครับแล้วใครเขาจะหาว่าดัดจริตจริตคุณมีไม่ดัดทำไมทำมันไม่ได้อยากพูดแบบฝรั่งต้องทำแบบฝรั่งอยากพูดภาษาจีนต้องทำแบบคนจีนมีคำศัพท์หนึ่งคำครับของภาษาจีนแปลว่า human แปลว่ามนุษย์คำว่าเรนลองออกเสียงสิเรนเสียงมันจะยุบลงไปแล้วก็ขึ้นมาเรนเสียงมันจะอยู่ในคอเนี่ยเรนเห็นไหมอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะจริตจะก้านอะไรต้องออกเสียงอ่ะเขาได้ยินแล้วมันใช่ภาษาไทยเราก็มีภาษาอังกฤษก็จะเป็นอย่างนั้นคุณต้องออกเสียงท้ายฝึกไว้นะครับอ้าวลักษณะอันที่6ครับข้อสอบจะเป็นปรนัยและอัตนัยปรนัยก็ช้อย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 สี่ตัวเลือกนะครับอัตนัยอัตนัยจะไม่มีอัตนัยแบบให้เขียนเยอะตรวจไม่ไหวโชคดีจริงๆนะที่คนเรียนเยอะเนี่ยถ้าคนเรียนน้อยมันออกอัตนัยทั้งชุดไงก็เขียน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 นะคนตรวจก็โอ้โหอ่านกันสนุกเลยตรวจไม่ไหวครับเยอะขนาดนี้อาจารย์สอน400กว่าคนอ่ะตรวจอัตนัยทั้งหมดไม่ไหวถ้าออกจะต้องเป็นปรนัยเยอะๆหน่อยคะแนนเยอะๆหน่อยและอัตนัยนิดหน่อยนิดหน่อยเราจะได้ฝึกหน่อยนะครับนะอัตนัยอาจจะเขียนบรรยายวาดรูปวาดกราฟหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ครับก็อ่านไปเนื้อหาที่เรียนทั้งนั้นเลยนะก็จะเป็นเหล่านั้นนะครับและสุดท้ายเวลาเรียนช่วงของเวลาเรียนนะครับโอ้อันนี้มันขวางตาอยู่นะพยายามหน่อยก็จะมี C201/1นะครับของวันอังคารอาจารย์ลงเวลาผิดนะ12:45-15:45นะครับไม่รู้มึนอะไรเมานะครับหายไป2ชั่วโมงอ่ะโอ้ยเรียนชั่วโมงเดียวเหรอฝันไปเถอะ3ชั่วโมงเดี๋ยวอาจารย์ขาดทุนพวกเราจะกำไรไม่กี่ทางอาจารย์ก็อยากจะกำไรอยากสอน4ชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นวันพุธบ่ายครับก็ C201ตึกนี้อาจารย์เชื่อศักดิ์พยายามทำให้มันเป็นถ้าวันอังคารเรียนอะไรวันพุธเรียนเหมือนกันถ้าวันพุธเรียนอะไรอังคารก็จะเหมือนกันเพราะนั้นเผื่อเอาไว้ในกรณีเผื่อเหลือเผื่อขาดคนวันอังคารไม่ว่างอยากมาเรียนพุธก็ได้เรียนพวกเราคนวันพุธพุธจะไม่ว่างสัปดาห์หน้าไปเรียนวันอังคารเก็บไว้ก่อนได้เห็นไหมก็ช่วยเหลือกันไปครับ
าจารย์เข้าใจดีว่าเป็นเด็กวัยรุ่นขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีธุระปะปังติดกิ๊กนั่นติดธุระนี่ห้องเลคเชอร์ไม่ได้เช็คชื่อครับขอให้ไปวัดกันตอนข้อสอบเลยนะครับถ้าอาจารย์เช็คชื่อนี่ไปแล้วครึ่งชั่วโมงไม่ได้สอนเลยนักศึกษาเยอะมากนะครับให้ดูแลรับผิดชอบตัวเองเรียนแบบผู้ใหญ่อาจารย์ให้ทุกอย่างอยากได้อะไรบอกไม่ใช่ข้อสอบไม่บอก ให้ความรู้หมดนะครับว่าตักตวงได้เท่าไหร่เชิญตักตวงได้เลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้ได้อัดวิดีโอไว้แล้วก็จะอัพขึ้น YouTube แล้วเราก็จะไปทบทวนได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องมีติวเตอร์แล้วเนี่ยติวเตอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับดีมากเลยเอาล่ะมาถึงเรื่องหนังสือบ้างครับหนังสือที่ใช้นะครับอาจารย์ใช้เล่มนี้ครับเนี่ยของเขาเรียกในวงการกันว่าหนังสือของเลนิงเจอร์นะครับแต่งโดยเดวิดเนลสันแล้วก็ไมเคิลค็อกซ์นะครับก็เป็นหนังสือเลนิงเจอร์รูป 90% ในเอกสารของอาจารย์มาจากหนังสือเล่มซ้ายปกขาวมันเป็น Third Edition เขาขายกันตั้งแต่สมัยอาจารย์เรียนปริญญาตรีนะเพราะนั้นรูปมันอู้มันนานมาแล้วและอาจารย์ก็มีรูปหนังสือนี้ก็เลยได้ใช้ไฟล์จากหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปหนังสือมันก็ต้องมีการอัปเดตข้างในเนื้อหาก็เหมือนเดิมแต่มันต้องมีการจัดหมวดหมู่กันใหม่เพื่อให้มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปในหนังสือเขาก็ออกเอดิชั่นใหม่ๆมาเป็นฉบับใหม่ๆออกมาก็เป็นเวอร์ชันเล่มกลางปกดำก็อันเดิมนั่นแหละเพราะนั้นเราไปเจอหนังสือที่เป็นเขียนว่าซ้ายบนนั่นนะครับเลนิงเจอร์ก็ใช้ได้หนังสือนี้นะครับอ่านภาษาอังกฤษก็ฝึกฝนส่วนเล่มทางขวาเล่มขวาอันนี้เป็นของโดนัลด์วอลเอตแอนด์จูดี้วอลเอตนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่คนเขียนเนี่ยซุปเปอร์เก่งไปในทางฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์เพราะนั้นเขาจะอธิบายลึกลงไปอีกโดยเอาฟิสิกส์เอาคณิตศาสตร์มาอธิบายมีสมการอะไรเต็มไปหมดเลยงงเลยว่าเรียนเซลล์เรียนสิ่งมีชีวิตมีสมการมีฟิสิกส์โผล่มาด้วยนะครับก็ลึกลงไปอีกแบบนึงนะเล่มเขียวเนี่ยอาจารย์มีรูปมาแทรกอยู่ในเอกสารเนี่ยไม่เกิน 5% เพราะอาจารย์ใช้2เล่มควบคู่กันหารูปสวยๆมาให้พวกเราดูนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือหลักที่อาจารย์ใช้นะครับได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่หนังสือรองหนังสือหลักภาษาไทยดีกว่าหนังสือหลักภาษาไทยคุณสามารถที่จะตามหาได้ครับหนังสือชีวเคมีมีหลายเวอร์ชันเลยอย่างรูปปกเทาเป็นของที่จุฬาคุณก็หาอ่านได้ปกเหลืองเป็นของที่ขอนแก่นนะครับหาอ่านได้ที่สำนักหอสมุดเราก็มีหอการเราก็มีนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากสำหรับทุกคนนะครับก็มีอยู่บางส่วนแล้วก็ไปแย่งกันว่างั้นเถอะแต่ข้อสอบของอาจารย์เชิดศักดิ์มาจากที่สอนเนี่ย 90% เลยเพราะนั้นถ้าคุณเก็ทคุณเข้าใจในห้องเรียนคุณไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้เลยเพราะมันอยู่ในนี้หมดแล้วและเนื้อหาของอาจารย์เชิดศักดิ์ก็ล้อมาจากหนังสือฝรั่งหนังสือ2เล่มนี้ถ้าเปิดบทอะไรเขาเรียกอะไรนะที่มันไล่ตามบท1 2 3 4 5มันก็แทบจะล้อตามหนังสือภาษาอังกฤษอีกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเร็วคุณก็อ่านหนังสือภาษาไทยก็เหมือนอ่านได้อ่านภาษาอังกฤษแบบแปลนั่นเองนะมันก็ล้อตามกันมาเนื้อหาก็ครอบคลุมเหมือนกันมี2สำนักแล้วนะครับมีสำนักที่3ของมหิดลเหมือนกันครับอ่านเล่มยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันความรู้เยอะเหมือนกันนะครับส่วนเล่มทางขวาเป็นอาจารย์1ท่านแต่งเรื่องพลังงานและเมตาบอลิซึมอันนี้เราจะใช้หลังมิดเทอมแต่รายละเอียดเยอะมากนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเท่าหนังสือเล่มนี้อาจารย์สอนเป็นหลักคอนเซปต์วิธีคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงไหนจำบอกจำตรงไหนบอกว่ารายละเอียดปลีกย่อยมากให้เข้าใจเฉยๆก็เรียนให้มันผ่านไปให้มันเข้าใจเป็นเหมือนกับจิ๊กซอว์มาเชื่อมต่อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของเราอ้าวเนื้อหาของชีวเคมีครับอาจารย์ได้แบ่งออกมาเป็นทั้งหมด13 เรื่องแล้วก็แบ่งเป็นชุดใหญ่ๆเรียกว่าเอพิโซด EP 1 EP 2 EP 3 1 2สีเหลืองเจอกันก่อนมิดเทอม6ครั้งและสีฟ้า7ถึง13เจอกันหลังมิดเทอมครับลองดูนะไอตัว EP 1ครับเรื่องที่1วันนี้เราเจอกันเป็น introduction ก็เล่านู่นเล่านี่ให้ฟังยังไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเล่าเสร็จก็จะไปเรื่องเซลล์ biomolecules เสียงภาษาอังกฤษเริ่มมาแล้วนะอยากลองออกเสียงได้เลยครับยินดีมาก biomolecules มันคอควายสลีวอแหวนแล้วก็สื่อ biomolecules ถ้า
าเป็นไบโอโมเลกุลจะเป็นภาษาไทยถ้าเป็นไบโอโมเลกุลจะเป็นภาษาอังกฤษนะเขาออกเสียงกันแบบนี้ครับแล้วก็อะไรนะแอนวอเตอร์น้ำครับก็เรียนเบาๆวันนี้ไปเรื่องแรกก่อนเบาๆนะครับแล้วจากนั้นเรื่อง2 3 4ก็จะไล่ไปตามลําดับเก็บเรื่องชีวโมเลกุลครับคาร์โบโปรตีนไขมัน DNA RNA ไล่ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะว่าเหล่านี้คือชีวโมเลกุลสิ่งมีชีวิตเป็นคนสร้างขึ้นครับเราก็เก็บเรียนไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวอิสระต่อกันดังนั้นถ้าคุณจะใช้ในการสอบแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คาร์โบโปรตีนไขมัน DNA RNA ไม่ไหวทิ้ง DNA ไปก่อนเรื่องนึงที่เหลือคุณก็เก็บคะแนนได้เต็มที่ครับนะเป็นงี้นะก่อนมิดเทอมนะครับส่วน EP 2เป็นเกี่ยวกับเรื่องยีนเรื่องพันธุศาสตร์เราจะมองเรื่องการสืบพันธุ์การส่งข้อมูลทางพันธุกรรมแบบเคมีครับไม่น่าเชื่อนะเราจะรู้สึกแบบเอ้ยมันเป็นชีวะนี่นะแต่เราจะเอาภาษาเคมีมาอธิบายเกิดกลไกเกิดอะไรขึ้นโมเลกุลอะไรทํางานอย่างนั้นเลยนะครับโครงสร้างสารโมเลกุลอะไรจะมาแบบนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของก่อนมิดเทอมบอกเลยว่าก่อนมิดเทอมจะเก็บคะแนนง่ายเพราะว่าเรื่องอิสระต่อกันพยายามตั้งใจกับก่อนมิดเทอมให้ดีเก็บคะแนนใส่กระเป๋าเอาไว้เยอะๆเก็บคะแนนใส่กระเป๋าไว้เยอะๆเพราะหลังมิดเทอมสีฟ้า EP 3เนี่ยคุณจะต้องไปเรียนเรื่องการกินอาหารที่ให้พลังงานได้แก่คาร์โบโปรตีนไขมันกินเข้าไปแล้วย่อยอย่างไรถึงให้พลังงานจนได้ ATP เมื่อคุณเรียนการย่อยสลายเสร็จแล้วคุณจะไปเรียนการสังเคราะห์คาร์โบโปรตีนไขมันอีกครับย่อยอย่างเดียวไม่สาแก่ใจระดับมหาวิทยาลัยแล้วคุณต้องไปเรียนวิธีสังเคราะห์ด้วยรวมเป็น6วิธีเข้าไปแล้วแถมอีกเรื่องนึงก็คือนิวคลีโอไทด์เข้าไปด้วยกว่าจะเป็นเบส DNA ของ RNA อะไรพวกนี้ครับเยอะแยะเลยนะแล้วก็จะแถมก็จะไปรวมอีกครั้งนึงคือครั้งที่12เอาทุกเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเล่าเป็น1ครั้งใหม่นะทีนี้ล่ะมึนเลยครับหลังมิดเทอมเรื่องราวจะเป็นโดมิโนแปลว่าเบอร์7เรียนเบอร์7ก่อนเอาความรู้เบอร์7เรียนในเบอร์8แล้วก็พอเรียนเบอร์8เอาความรู้8ไปอธิบายใน9เรียน9เสร็จเอา9ใช้ใน10เพราะฉะนั้นมันจะเป็นโดมิโนครับถ้าคุณล้มตั้งแต่7พังทั้งแถบเลยเพราะฉะนั้นมิดเทอมตั้งใจให้ดีครับคะแนนมิดเทอมเก็บคะแนนให้ดีเก็บคะแนนง่ายกว่าไฟนอลไฟนอลจําเยอะมากขึ้นอีกนะครับและต้องเคลียร์สมองเยอะๆด้วยวิชานี้อย่างที่บอกเยอะมากครับไม่ยากอาจารย์พยายามทําให้ไม่ยากแต่เยอะมากใครจําเยอะชนะวิชานี้แล้วก็มีครั้งที่13เป็นบทประยุกต์ใช้ชีวเคมีในอุตสาหกรรมจริงๆแล้วหลักสูตรไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียนเรื่องนี้แต่อาจารย์แถมให้ครับอาจารย์แถมให้ทําไมอ่ะโอ้โหเรียนมาทั้งเทอมเรียนจนหัวปูดเนี่ยท่องเรียนไปทําไมต้องหาวิธีการที่บอกว่าเนี่ยเห็นความสําคัญมั้ยว่าไอ้ที่เรียนงานเนี่ยมันเอาไปทําเงินได้ง่ายที่สุดเห็นได้ชัดเจนผงชูรสโซเดียมกลูตาเมตเป็น1ในกรดอะมิโน20ตัวครับคุณคิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณวันนี้กินผงชูรสยังฮัลโหลกินกับไม่กินมันมีแค่2ช้อยส์นี้ครับกินยังซื้อข้าวร้านป้าใส่มั้ยไปซื้อหมูปิ้งใส่ไหมใส่ยันน้ำจิ้มอ่ะส้มตำหายห่วงเลยใส่แน่นอนเพราะฉะนั้นโอ๊ตโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือเจ้าผงชูรสเนี่ยนะแค่จะกินทุกวันมีใครไม่กินทำอาหารเองเถอะนั่นไม่ได้ใส่จริงนะครับอุตสาหกรรมนี้คิดว่าทำเงินเท่าไหร่ซองละ5 บาท 5 บาท 5 บาทเนี่ยวันนึงแค่จะกินอยู่2 ซองกินร้านไหนก็ปากใส่เมื่อกี้กูใส่ยังไงไม่ครับเอาตากอีกนี่มันน้ำตาลใส่อีกเอาใช่ไหมเพราะนั้นแค่ตัวเดียวเนี่ยครับกดอะมิโนตัวเดียวหูทำเงินมหาศาลเลยไม่ได้ขายแค่กรุงเทพซะหน่อยไม่ได้ขายแค่ประเทศไทยซะหน่อยขายทั่วโลกเนี่ยเหล่านี้เป็นความรู้เกี่ยวกับกรดอะมิโนครับชีวเคมีต้องมาครับเห็นไหมเราเรียนไปทำไมเหล่านี้เราเรียนไปทำไมก็จะพามาดูนะครับในเรื่องที่13คุณจะได้เข้าใจนะนั่นก็เป็นเรื่องราวคะแนน 100คะแนนครับแบ่งออกเป็น class attention เห็นไหมมันมีตัว s ครับมันต้องพยายามมีเสียง s ปิดท้าย class attention คะแนนเข้าห้องใส่ไว้ดาวแปลว่าไม่มีคะแนนเข้าห้องครับไม่หักแต่ถ้าอยากจะหักจะหักงงไหม
ไม่มีคะแนนนะครับไม่มีคะแนนช่วยในส่วนนี้ครับไม่มีคะแนนที่สวัสดิ์การเข้าห้องถ้าเรียนเรียบร้อยอย่างนี้ตั้งอกตั้งใจเรียนก็ไม่มีคะแนนอะไรครับก็ถือว่าเป็นศูนย์นะครับเท่าทุนแต่ถ้าว่าดื้อไม่ยอมเรียนอาจารย์ไม่สามารถควบคุมห้องได้โดนหักทั้งเซตเลยครับเอาไปเลยครับคนละลบหนึ่ง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 หักอย่างเดียวครับทิ้งเอาไว้ครับเพื่อเอาไว้ควบคุมเหมือนจะโหดนะก็โหดสินะใช่คะแนนต่อมาครับคะแนนการบ้าน5บวก5ก็รวมเป็น10คะแนนก็มีการบ้าน2ชิ้นนะครับแล้วคะแนนรีพอร์ตรายงาน10คะแนนนะครับรวมเป็นช่วย20แล้วมิดเทอมไฟนอลเหลือ80หาร2ครับก็40 40ข้อสอบก็จะเป็น multiple choice 4ตัวเลือกกี่ข้อเดี๋ยวค่อยว่ากันใกล้ๆค่อยว่ากันนะถ้าไม่ลืมก็จะมาเล่านะครั้งที่5ครั้งที่6เริ่มส่งข้อสอบก็จะมาเล่าว่าออกข้อสอบแล้วนะกี่ข้อก็ตื่นเต้นกันไปนะครับ subjective ข้อสอบอัตนัยอาจจะมีแทรกแซมๆมานิดหน่อย2หน้า3หน้า4หน้าอะไรก็แล้วแต่ว่าให้เขียนอธิบายมาบ้างจะได้ไม่ work to doubt ทุกข้อเลยเนี่ย work to doubt ฝนใบคอมหลับตาดิ่งปั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 งนั่นก็เป็นคะแนน100คะแนนนะครับสรุปง่ายๆก็คือจะมีคะแนนช่วยเนี่ย20คะแนนซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบได้20คะแนนนี้นะครับกัดเอาไว้ให้เป็นคะแนนเก็บแต่ละคนก็จะมีคะแนนเก็บช่วยอยู่20คะแนนวิชานี้ตัด F ที่เท่าไหร่ดีเท่าไหร่30เลยเหรอ คือช่วย20แล้วหน้าที่เราคือหาพิมพ์เขียวสวยๆเลยนะคะแนนเพื่อจะกลายเป็นของเราด้วยเลยพิมพ์เขียว20เอาเรา20ให้ตัด30คือ80เอา10 ไม่ไหวตัด F ที่45เอา25ไม่ได้เหรอขอ25เนี่ยไม่ได้เหรอ25นะขอเถอะยังต่อเลยของมาแพงเอา25จาก80นะครับเอาซะหน่อยA เอา A 40ไม่ไหว A เท่าไหร่ A ตามธรรมเนียม80เท่านี้เลยนะครับ A ก็80เป็นไปตามระเบียบนะครับมีคะแนนเก็บช่วยเหลืออะไรกันก็ว่าไปอ่ะนี่ก็คือเรื่องคะแนนทั้งหมดนะไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์เชิดศักดิ์ก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายมากแค่เป็นคนจริงจังกับชีวิตตั้งใจเรียนอาจารย์ก็จะตั้งใจให้คะแนนเหมือนกันเอาพูดเลยนะแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนอาจารย์เชิดศักดิ์ก็จะตั้งใจแบบไม่ให้คะแนนเลยนี่โอ้ยขำขันเลยก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงนะครับเซฟเท่าไหร่เซฟ F 45 A 80เซฟจะได้เท่าทุนมาคิดกันเพื่อนบอกเซฟ50เซฟบอกไม่ได้นะครับอาจารย์อิงกลุ่มอาจารย์อิงกลุ่มถ้าตัด F 45อยากให้ F เอ้ยถ้าเอาอะไรวะเอาใหม่ๆจูนก่อนถ้า F 45อยากได้เซฟ50ไม่พอใจใช่ไหมครับมันสูงไปใช่ไหมอยากได้เซฟ50ทำไงตีหัวเพื่อนอย่าอ่านหนังสือคะแนนจะได้กองมาอยู่48 49 50 51 52ไหมครับทีนี้ครับตัดอิงกลุ่มล้อเล่นหยอกนะแต่เซฟบอกไม่ได้ครับจะตัดอิงกลุ่มจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดูคะแนนเพื่อนดูคะแนนมิดเทอมนะครับต่ำมากก็ดรอปออกไปเรียนกับรุ่นน้องไม่เปิดซัมเมอร์นะครับไม่ได้เจอกันซัมเมอร์นะครับ5ปีก็ต้อง5ปีนะครับเนี่ยก็เรียนไปอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรียนแล้วรู้สึกว่าวิชานี้คือใช่สำหรับเราเรียนแล้วตามหามาทั้งชีวิตปกติก็ต้องตัดตั้งแต่ A ถึง F ใช่มั้ยตัดให้เป็นโค้งมาทำความใช่มั้ยแต่แบบโหทั้งห้องนี้เซกนี้กับอีกเซกนึงวันอังคารบ่ายเรียนวิชานี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันใช่80อัพทุกคนเลยถ้ามันเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้คะแนนโอ้โหว่า80อัพทุกคนเลยอาจารย์เชื้อศักดิ์ต้องตัด A ทั้งคลาสครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์เชื้อศักดิ์จะต้องไปต่อรองกับผู้ใหญ่เองอาจารย์เชื้อศักดิ์ตัด A มาทั้งคลาสได้ไงโอ้อาจารย์ให้เธอเด็กปีนี้เก่งมากจริงๆถ้าอาจารย์ไม่เชื่อเดี๋ยวผมเรียกลายตัวมาถามปากเปล่าเลยเนี่ยวิชานี้ได้ไหมเออเห็นไหมครับคำๆกันไปนะครับแต่ว่ามันเป็นไปตามอย่างนั้นจริงๆครับอาจารย์ก็ตัดตามเกณฑ์นะครับแล้วถ้าเราทำคะแนนได้ดีอาจารย์ให้เลยอาจารย์ปล่อยเลยครับอาจารย์ยินดีจะช่วยเหลือนะครับถือว่าเป็นรางวัลของความตั้งใจนะ
าจารย์เคยเรียนแล้วก็อยู่ในวิชาที่อาจารย์ดุมากมาก่อนอยู่ในรายวิชาอาจารย์ใจดีมากมาก่อนเพราะอาจารย์เข้าใจทําไงถึงจะกลางๆนะครับกลางๆค่อนมาทางใจดีนิดหน่อยนี่สไตล์ธรรมชาติเป็นงี้ครับอ้าวติดต่อช่องทางต่อมาของอาจารย์เชิดศักดิ์ก็เปิด Facebook ได้ครับอาจารย์เชิดศักดิ์เปิด Facebook เอาไว้ด้วยครับนี่อาจารย์เชิดศักดิ์ไบโอเคมนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาจดอะไรต่อไปครับควักโทรศัพท์ขึ้นมากดจิ๊บๆๆๆกดไลค์เอาไว้เลยครับ direct message มาได้มีอะไรโพสต์ถามได้นะครับติดต่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งเปิดทุกช่องทางแล้วนะครับเปิดทุกช่องทางแล้วนะนอกจากนั้นแล้วนอกจากสิ่งนี้แล้วครับนอกจากนี้แล้วอาจารย์ก็ได้เปิด Google Class เอาไว้ด้วยเวลามีอะไรแจ้งงานสั่งทำรายงานทำการบ้านมีคะแนนเก็บก็จะไปอยู่ในนี้ส่งลิงก์อะไรในนี้นะครับแอดเข้าไปใน Google Classroom ซะก็ได้แจ้งเอาไว้แล้วนะครับขอให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในห้องนี้จะแจ้งแล้วก็จะแจ้งนี้ทีเดียวก็เจอกันนะครับก็รู้สึกว่าเทคโนโลยียุคใหม่ดีเหมือนกันครับอาจารย์เชิดศักดิ์ทำงานตั้งแต่เช้าถึง 4:30 นแต่ว่าลูกศิษย์บอกว่าลูกศิษย์ว่าง 14:00 เพิ่งเล่นเกมเสร็จแล้วอยากจะทำการบ้านเอาเชิญเลยครับ 14:00 ทำได้เลยครับก็ดีเหมือนกันครับแบบนี้ครับก็แล้วแต่ตามสะดวกของแต่ละคนนะมาดูต่อกันอันนี้เรียบร้อยแล้วยังได้ยังได้ยังปิดนะต่อมาครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอาจารย์เชิดศักดิ์ทุกครั้งที่เราจะอาจารย์เชิดศักดิ์จะสอนอาจารย์เชิดศักดิ์จะมีรูปเริ่มต้นของการเรียนทุกครั้งเลยมีใครได้ไปซื้อหนังสือที่โครงการตำราแล้วไหมมีไหมหรือเอาของพี่ที่เหลือใช้ PDF ใช่ไหมครับอันนี้ก็เปิดโอกาสทุกช่องทางเหมือนกันคุณอยากจะใช้สื่อการเรียนการสอนแบบไหนก็ง่ายดีมันรวดเร็วว่องไวนะครับแต่ตอนที่ไปเห็นเอกสารเป็นไงครับหน้าปกนี่เป็นไงกูเรียนวิชาอะไรวะเป็นไหมตกลงนี่กูจะเรียนอะไรวะมันมีความหมายครับรูปนี้ครับจะพามาดูครับเจ้ารูปนี้เนี่ยนะครับอยู่บนปกหนังสือของพวกเรารูปนี้ครับชื่อเทคนิคชื่อทางการของเขาเรียกว่าภาพปริศนาธรรมฟังแล้วก็จะหลับเลยครับกลัวคำนี้ครับศัพท์เทคนิคนี้กลัวเหลือเกินลองเอาวางไว้ก่อนไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันจะเรียกว่าอะไรรูปนี้เป็นรูปที่ให้ตีความครับแล้วแต่คนตีความอย่างไรไม่มีถูกไม่มีผิดเอาเราลองดูซิรูปนี้มีอะไรเห็นอะไรบ้างเห็นลูกตาเห็นอะไรอีกเห็นคนมีกี่แบบ2แบบอาจารย์เชิดศักดิ์เห็นมากกว่า2แบบ3แบบก็เห็นมากกว่า3แบบอีก4เลยมีใครเห็นมีใครให้มากกว่านี้มั้ยครับจะเคาะระฆังแล้วมี5ใช่มั้ยอาจารย์เชิดศักดิ์เห็น4นะครับ1ก็คือคนตัวใหญ่นั่งเก้าอี้กําลังทําการเหมือนแบบหยิบลูกตามาแล้วก็มอบให้ส่วนกลุ่มที่2คือคนที่หัวขาดคนหัวขาดหันหลังให้วิ่งหนีทําอะไรกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาอุ้ยแล้วก็หนีไปและยังมีคนที่เป็นกรุ๊ปเล็กในนั้นอีกมีสีดําบ้างสีแดงบ้างเป็นความหลากหลายของคนในนั้นครับกลุ่มต่อมากลุ่มต่อมาคือกลุ่มผ้าถุงสีชมพูผ้าถุงสีชมพูกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผ้าถุงสีขาวเฮ้ยชมพูกับขาวต่างกันด้วยเหรอต่างกันยังไงครับสีต่างขอบคุณครับมีอะไรที่สังเกตเห็นแล้วมันดูแล้วมันต่างออร่ามันออกที่ลูกตาครับเห็นไหมในภาพนี้ใครตีความอย่างไรไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่อาจารย์เชื่อศักดิ์ตีความว่าเห็นไหมเนี่ยคนตัวใหญ่เนี่ยเขากำลังแจกลูกตาเอาไว้ให้มองทางแต่ข้างบนเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีลูกตาแจกแท้ๆไม่เอาครับวิ่งหันหลังไปแล้วไม่เอาอาจารย์สอนหนังสือเหรอไม่เอากูโดดเป็นต้นเป็นไหมเป็นนี่ยอมรับเลยอาจารย์เชื่อศักดิ์ยังเป็นเลยในวัยเด็กวิชานี้เหรอเออเข้าชมรมเลยทำกิจกรรมดีวิชานี้ไม่ต้องเรียนสอบมาตกมีเลยครับนั่นไงรับผลของการกระทำของตัวเองไงอ้าวแล้วกลุ่มผ้าถุงสีชมพูกับขาวเนี่ยต่างยังไงสีชมพูรับมาใส่วางไว้เขาให้เหรอรับไว้ก่อนเขาแจกของนี่รับไว้ก่อนอ่ะเป็นไหมแจกอะไรไม่รู้อ่ะเหรอแล้วแจกไปก่อนอ่ะหยิบของมายืนไปไงเนี่ยรับอะไรใส่ไว้รับมาใส่ไว้รับมาใส่ไว้กลุ่ม3รับมาใส่ไว้ออร่าออกเลยหัวสว่างเลยอินจัดเคยมีไหมในชีวิตของเราเนี่ยเคยทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันอินกับสิ่งนี้ไหมงานอดิเรกของเราหรือเวลาเพื่อนคุยเรื่องอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอินกับเรื่องนี้มากๆจนเราเหมือนกระโดดเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นน่ะลืมโลกสิ่งแวดล้อมเราไปเลยว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนอ่ะ
หรือเล่นเกมเงี้ยเล่นเกมเหมือนกระโดดลงไปในเกมเลยลืมไปเลยว่ากูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเป็นไหมเป็นไหมตอนนั้นออร่าออกครับออร่าออกคือจิตใจเราเนี่ยกำลังไปอินกับสิ่งนั้นมากๆจนเรากลืนไปกับสิ่งนั้นไปเลยเราเข้าใจมันมากเนี่ยหรือเรากำลังคุยกันเรื่องละครอู้อินมากน้ำตาไหลไปตามพระเอกตามหานางเอกอะไรเงี้ยเป็นไหมเป็นไหมนั่นนะครับเราอินกับเรื่องนั้นมากๆครับเวลาเรียนหนังสือก็เหมือนกันเคยเรียนหนังสือแล้วมันออร่าออกไหมยังไม่เคยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะชีวิตของคนเรามันมีสิทธิ์ครับอยู่ตรงไหนก็ได้แต่รูปนี้อาจารย์เองอาจารย์ว่าอาจารย์ได้ประโยชน์จากรูปนี้หลายเรื่องแล้วก็รู้สึกดีกับมันมากๆจนอยากจะมาแบ่งปันลูกศิษย์ในทุกๆปีเลยสอนหนังสือมา8ปีรูปนี้ขึ้นมา8ครั้ง16ด้วยเพราะว่าเทอม1เทอม2ต้องเอามาเล่าให้ฟังครับมันดียังไงมันกำลังบอกเลยว่าคนที่เขากำลังแจกรูปตาเนี่ยแต่ตัวเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวากลุ่มไหนบนกลางล่างเคยมีไหมที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเรากลายเป็นกลุ่มขวาบนไม่สนไปดีกว่าเป็นไหมเป็นไหมยอมรับมันซะดีๆเป็นอาจารย์เชื่อศักดิ์ก็เคยเป็นยอมรับเหมือนกันพูดออกสื่อเลยเห็นนะกลุ่มที่สองแจกอยู่รับมาวางไว้รับมาวางไว้ยังไม่อินหรอกรับมาวางไว้รับมาวางไว้เคยเป็นไหมอาจารย์สอนอะไรอู้ฟังไม่รู้เรื่องจดไว้ก่อนจดแรงเลยจดมันทุกคำเลยจดไว้เลยอาจารย์พูดเพื่อนสกิดเมื่อกี้พูดอาจารย์พูดเลยนะโอ้ยอย่าเพิ่งยุ่งจดอยู่เป็นอย่างนั้นจดอยู่อินอยู่ครับแต่ยังไม่ออร่าออกทีนี้เวลาถ้าเป็นกลุ่มสามโอ้โหออร่าออกเลยตั้งใจมากอินซาบซึ้งกับเรื่องนี้เลยมันเหมือนกับน้ำตาจีไหลอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนโอ้เราตั้งใจกับสิ่งนี้มากๆแล้วมันได้ผลตอบแทนจากสิ่งนั้นมันอินอ่ะนะครับออร่ามันออกเลยนะครับเรื่องนี้ภาพนี้ไม่ได้เอามาใช้กับเรื่องเรียนอย่างเดียวนะเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องเรียนนะคุณลองมาตั้งใจไว้ดูวันนี้เจอกันครั้งแรกในชีวิตเรียนชีวเคมีอยากอยู่กลุ่มไหนบนกลางล่างสัก1เลยมั้ยบนเลยมั้ยใจเย็นก่อนนะเพิ่งเจอกันขอไม่กลุ่ม2ก็กลุ่ม3ไปก่อนนะแล้วลองคุยกับตัวเองเรื่อยๆนะเจอปกวิชานี้ปุ๊บวันแรกเราเลือกวันนี้เราเลือกเลยอยากอยู่กลุ่มไหนสมมุติเลยนะเข้าข้างสุดเลยกลุ่ม3บนกลางล่างเอากลุ่มล่างเลยตั้งใจอยู่กลุ่มล่างผ่านไป2สัปดาห์เห็นหน้าปกกูเปลี่ยนกลุ่มขึ้นมากลุ่ม2ซะแล้วกลุ่มกลางซะแล้วสอบมิดเทอมเห็นหน้าปกขึ้นมาอยู่1ซะแล้วบนกลุ่มบนซะแล้วมันเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นภาพนี้มันเป็นภาพที่วัดใจเราครับมันวัดกำลังใจเรามันวัดความเพียรของเรามันวัดความมั่นคงทางจิตใจของเราครับว่าเราตั้งใจกับอะไรแล้วความตั้งใจของเรามันจะล้มเร็วหรือล้มช้าเราทดสอบเราได้นะวันนี้เจอกันเป็นครั้งที่หนึ่งนะในเบื้องต้นเราเลือกอะไรไว้เรียนไปในท่ามกลางเรายังอยู่จุดเดิมไหมถ้าย้ายกลุ่มกลับมาไหวไหมกลับมาทันไหมนี่ได้แล้วนะเมื่อเวลาผ่านไปจนวันสอบไฟนอลในเบื้องปลายเรายังอยู่กลุ่มเดิมไหมดึงตัวเองกลับมาไหวไหมคนที่ควบคุมใจตัวเองได้คนนั้นคือควบคุมจิตตัวเองได้ชนะใจตัวเองชนะทุกอย่างครับเราควบคุมตัวเองได้อาจารย์ไม่เข้าเรื่องศาสนาพุทธนะนี่พูดถึงกำลังใจของตัวเองทั้งนั้นเลยแต่ว่าภาพนี้มันอยู่ที่วัดไปเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธนะก็มีหลากหลายศาสนาอาจารย์ไม่เข้าเรื่องศาสนาครับแต่พูดถึงกำลังใจข้างในของเราเนี่ยแหละรูปนี้อาจารย์ได้ทั้งเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตการเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เราเหลือเวลาคุณพ่ออาจารย์เพิ่งเสียเรารู้ว่าเรามีเวลาอยู่กับท่านอีกน้อยนิดเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะตั้งใจเป็นกลุ่มล่างให้ได้วันไหนเหนื่อยต้องดูภาพนี้กลับมาให้ได้อยู่ที่เดิมกลับมาให้ได้เคยเป็นเพื่อนที่ต้องเถียงกับเพื่อนอีกคนนึงบ่อยไม่ได้เว้ยเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีของมันตั้งใจกับตัวเองครับพยายามทําให้ได้นะครับภาพนี้ไม่ได้ได้ประโยชน์เฉพาะเรื่องเรียนแต่เรื่องชีวิตศิลปะการดํารงชีวิตเอาไปใช้ได้อีกเหมือนกันและมันไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะงานวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ก็เกิด
อาจารย์เชิดศักดิ์ไม่ค่อยชอบสอนอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างเดียวในหนังสือเนี่ยเหมือนอ่านหนังสือให้ฟังสำหรับอาจารย์แล้วน่าเบื่อครับคุณอ่านหนังสือเองก็ได้ไม่ต้องมาเรียนหรอกแต่มันต้องมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่หนังสือไม่เคยเขียนเป็นประโยคเอาไว้ในนั้นอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคนสอนเอามาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็เป็นคุณธรรมประจำใจเนี่ยคุณก็เก็บไว้ใช้ได้รูปนี้ใช้ได้ยันวันสุดท้ายของชีวิตของทุกๆคนเลยมีประโยชน์มีคุณค่าอาจารย์เลยชอบนะครับธรรมเนียมของโลกวิทยาศาสตร์ถ้าเราเอาผลงานของใครมาใช้เขาเรียกว่าต้องพูดอ้างอิงครับต้องให้เครดิตเขาต้องบอกเขาว่ารูปนี้ใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนต้นคิดเจ้าของภาพนี้ครับอาจารย์รู้สึกว่าชอบวิธีคิดของเจ้าของภาพนี้อาจารย์เลยยกไอดอลยกขึ้นเป็นไอดอลยกเจ้าของภาพนี้ขึ้นเป็นไอดอลในชีวิตนะแล้วเขาก็ได้ต้องเรียกว่าท่านเพราะเจ้าของภาพเป็นพระท่านก็ได้เขียนกลอนอธิบายภาพนี้เอาไว้ครับเราลองมาฟังกันเราลองมาดูกันอนิจจาแจกดวงตาเขาไม่รับแล้ววิ่งกลับไปหัวขาดอนาถหนาที่ยอมรับไม่กี่คนคนได้ตานึกระอาจะใครเลิกเบิกตาคนแต่มีผู้ร้องขอให้รอก่อนค่อยผันผ่อนกันไปให้หลายหนคงจะมีผู้อยากเพิ่มมากคนความมืดมนในโลกาจะซาไปแต่นี้จึงยับยั้งชั่งใจได้อดกลั้นชักชวนกันฟันฝ่าอย่าเหลวไหลในการแจกลูกตาอย่าท้อใจไม่เท่าไรโลกรู้จักรักดวงตาพุทธทาสอินทปัญโญรู้จักชื่อนี้ไหมครับเป็นพระรูปหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าชอบวิธีคิดของท่านนะครับอาจารย์ก็เลยต้องยกท่านขึ้นเป็นไอดอลของชีวิตหนึ่งคนหนึ่งตำแหน่งชีวิตของคนเราก็เหมือนกันครับที่สอนไปนี่เริ่มรู้สึกแล้วสอนวิชาอะไรวะเนี่ยเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ดีกว่าเนาะมาเรียนชีวิตศาสตร์เนี่ยสนุกกว่าเยอะเลยมันไม่ค่อยได้สอนให้คิดตามอย่างนี้นะครับหายากนะวิชาที่สอนพาจูงความคิดของเราไปด้วยอย่างเงี้ยต่อดีกว่าครับชีวิตของคนเราครับต้องมีไอดอลนะบอกเลยนะไม่งั้นชีวิตของเราจะสเปะสปะไอดอลไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ไอดอลของพวกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเป็นพระใครก็ได้คุณบอกว่าคุณออกไปใช้ชีวิตแล้วในสังคมเนี้ยอยากได้ชีวิตแบบพี่ตูนบอดี้สแลมรู้สึกว่าโอ้ชีวิตแบบนี้มีคุณค่าช่วยเหลือสังคมอยากทำแบบนั้นคุณต้องยกเขาให้เป็นไอดอลในชีวิตครับแล้วคุณหน้าที่ของคุณคือสร้างถนนไปในจุดแบบเขาให้ได้ไม่ใช่ไปวิ่งเป็นพันกิโลแต่คุณต้องหาอะไรทำเพื่อสังคมแบบเขาให้ได้คุณออกไปดูเลยในสังคมใครคู่ควรที่เป็นไอดอลให้กับชีวิตเราคุณปักธงไว้นั่นคือเส้นชัยที่เราจะไปถึงครับแล้วเราสร้างถนนไปเมื่อเราสร้างเส้นถนนไปมันจะมีเส้นถนนกำกับว่าปลายทางเราอยู่ตรงนั้นนะเราไม่เดินเลี้ยวซ้ายเราไม่เดินเลี้ยวขวาคุณฉวัดเฉวียนได้แต่สุดท้ายมันจะฉวัดเฉวียนแล้วไปหาธงที่คุณปักไว้ว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตของเราชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องมีไอดอลเพียงหนึ่งคนครับเราเอาหลายๆคนขึ้นมาเป็นไอดอลในชีวิตแล้วทำชีวิตเราเหมือนเขาคิดในชีวิตเราเหมือนเขาถ้าคิดแหวกแนวออกไปก็เป็นความคิดของเราหาทุกอย่างมาเป็นทรัพยากรให้กับเราในทางที่ถูกที่ควรนะชีวิตจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปเชื่อไหมอาจารย์มีลองมีคำถาม1คำถามอันนี้หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนปรับไปคุยกับตัวเองคุยกับเพื่อนให้น้อยลง 20% เอาเวลา 20% นั้นมาคุยกับตัวเองอยากได้ใครเป็นไอดอลในชีวิตอยากสร้างชีวิตให้เป็นยังไงจบปริญญาตรีแล้วชีวิตเราควรเป็นอย่างไรทำงานอะไรดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนไว้เลยทำไม่ได้อีกเรื่องนึงอย่างน้อยได้ดีใจว่าเราได้ทำแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วอายุ30เราอยากเห็นชีวิตเราเป็นยังไง40 50จนเกษียณอาจจะยาวเกินไปสำหรับพวกเราอายุวัยรุ่นอยู่แต่เราเคยลองคิดเล่นๆมั้ยว่าอนาคตเราวางเส้นทางเป็นยังไงยังไม่เคยเพราะว่ายังไม่เคยมีใครตั้งคำถามนี้กับพวกเราอาจารย์มีคำถาม1คำถามมาเรียนทำไมครับมีใครอยากลองตอบไหมวันนี้มาเรียนทำไมครับวันนี้มาเรียนทำไมครับในสังคมเรามีคนไม่เรียนหนังสือแล้วประสบความสำเร็จให้เห็นไหมครับมีไหมมีทำไมไม่ทำอย่างเขาครับทำไมต้องมาทนเรียนเนี่ยเป็นคำถามชีวิตนะครับและน่าคิดด้วยมันเรียนอะไรได้มากกว่าเนื้อหาวิชาการ
ชีวิตเนี่ยมันอยู่กับเราไปทั้งชีวิตวิชาการเหรอคุณอยู่วิชาเนี้ยเทอมเดียวผ่านจบแต่ชีวิตความคิดของเราอยู่กับเราทั้งชีวิตมาเรียนทําไมครับเราคิดว่าเรามาเรียนเนี่ยทําไมไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เปิดตารางมาแล้วมันก็บอกว่ามา C201ในวันพุธบ่ายไม่ได้หมายถึงมาเรียนไบโอเคมครับมาเรียนปริญญาตรีทําไมครับมาทําไมครับเออว่ะมาไม่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่มั้ยครับเราลองคิดใหม่นะนี่เรายังไม่รู้เลยเพราะสังคมบอกกันมาจบม.6 แล้วต่อมหาลัยถูกมั้ยแล้วเราก็ทําตามกระแสสังคมวิถีสังคมแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาด้วยเหรอเราต้องทําสิ่งนี้เหรอเรายังไม่รู้เลยครับเรายังไม่แน่ใจเลยครับว่าเรากําลังทําสิ่งนี้ไปทําไมและเราลองคิดใหม่นะนี่เรากําลังใช้ชีวิตแบบไม่มีทิศทางเรายังพาตัวเองมานั่งเก้าอี้ในห้องนี้ได้ครับอีกกี่คนในประเทศไทยที่ไม่สามารถทําแบบเราได้นะครับมีอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่เขาอยากจะมาเรียนแต่ทําไม่ได้แบบเรานะครับดังนั้นแล้วโอกาสทุกๆวันที่เรามาสร้างอะไรให้กับตัวเองจงตั้งใจใช้ชีวิตอย่าให้มันผ่านไปแบบวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใจไว้ว่าเราจะไปสู่เส้นทางตรงไหนที่เราปักธงเอาไว้เดินไปตามเส้นทางเหล่านั้นด้วยความตั้งใจใช้ชีวิตแบบตั้งใจนะไม่ใช่ว่าเออนอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเออวันนี้กูทําอะไรดีโอ้วันนี้ทําอะไรดีวะเออพรุ่งนี้ทําอะไรดีนั่นมันจะเหมือนกับสเปกสปะนิดหน่อยถ้าเราลองเปลี่ยนว่าวันนี้แผนเราจบแล้วพรุ่งนี้ต้องทําอะไรจะได้ตื่นมาทําชีวิตเปลี่ยนนะครับแต่ตัวเรายังเป็นเราจะมั่นใจในทุกย่างที่ก้าวเดินไปกับชีวิตนั่นน่ะนั่นคือชีวิตศาสตร์อาจารย์อยากให้เราลองพลิกดูถ้าเรามาเรียนแบบยังไม่รู้เลยมาทําไมเรายังพาตัวเองมาถึงตรงนี้เลยครับแต่ถ้าเรารู้ว่าจะไปเรียนเรามาเรียนทําไมเพื่ออะไรเพื่อใครชีวิตจะพลิกเลยครับเราจะตั้งใจกับการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็เอาสิ่งนี้เป็นที่ตั้งอยากอยู่ตรงไหนชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนกลุ่มไปบันเทิงได้ครับพักผ่อนได้แต่ต้องรู้หน้าที่หลักของเราคืออะไรกลับมาให้ได้เหล่านี้อาจารย์ไม่ได้ประโยชน์แล้วแต่อาจารย์ได้ประโยชน์จากรูปนี้แล้วโยนให้คุณบ้างเป็นโจทย์ชีวิตของแต่ละคนรับผิดชอบตัวเองให้เดินทางในเส้นทางของใครของมันมันบังคับกันไม่ได้ครับแต่ละคนมีอิสรภาพในการคิดในการเลือกชีวิตให้กับตัวเองเส้นทางใดๆเห็นนะเมื่อกี้ที่บอกว่าตกลงมาเรียนทําไมใบ้ให้การศึกษาเป็นบันไดก้าวขึ้นไปสู่ที่สูงจบป.6 ป.ตรีป.โทป.เอกมันค่อยๆขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆคนที่เขาไม่เรียนเขามีพลังงานในการก้าวกระโดดอย่างสูงครับแต่ถ้าเราทําไม่ได้แบบนั้นการศึกษาจะค่อยๆพาเราไปทีละขั้นตอนนั่นเป็นเหตุผลทําไมเราต้องมาเรียนหนังสือนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เหตุผลอื่นที่มาเรียนหนังสือจงตั้งใจกับมันครับได้มาเรียนหนังสือแล้วไม่ใช่เฉพาะไบโอเคมนะครับอาจารย์หมายถึงชีวิตของพวกคุณเลยทุกวิชานะครับการตั้งใจใช้ชีวิตคุณคิดว่าใครได้ประโยชน์1ใครได้ประโยชน์การตั้งใจใช้ชีวิต1ใครได้ประโยชน์ตัวเราเองจากใช้ชีวิตไม่มีปลายทางเราจะรู้ว่าเรากําลังใช้ชีวิตไปเพื่อตรงไหนที่เป็นปลายทางของเรางานเราเสร็จหรือยัง2คุณคิดว่าพ่อแม่ที่เห็นคุณตั้งใจใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจขนาดเนี้ยเค้าอิ่มใจมั้ยเค้าอิ่มใจครับนั่นเป็น1ในวิธีการแสดงความกตัญญูตาต่อบิดามารดาต่อบุพการีของเรานะครับทําเค้ามีความสุขมันมีหลายวิธีในการแสดงพระคุณตอบแทนพระคุณพ่อแม่1ในนั้นคือทําให้เค้ามีความสุขเค้าหายห่วงในตัวเราแต่ถ้าเรายังโอ้มันจะไปจบแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนเนาะมันจะไปทําอะไรเนาะเค้ายังมีห่วงมีกังวลครับไปคุยเลยเราปักธงในชีวิตพ่อแม่จะไปอยู่ตรงนี้นะลูกอยากไปอยู่ตรงนี้เค้าสบายใจครับ2แล้วนะ3คุณรู้มั้ยว่าการที่คุณทําตัวแบบมุ่งมั่นตั้งใจใช้ชีวิตคุณกําลังทําตัวแล้วกลายเป็นไอดอลให้เด็กยุคหลังในวงเครือญาติของคุณรุ่นน้องจะเห็นตัวคุณเป็นไอดอลในชีวิตเค้าเค้าอยากจะได้ดีได้ดิบได้ดีแบบพี่คนเนี้ยเขาอยากจะเดินไปแบบนั้นครับส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้คนต่อๆไปเรายังอยู่กันอีกยาวๆนะครับบ้านเราเมืองเราเห็นนะเริ่มที่เรานี่แหละไม่ต้องเริ่มที่ใครเพราะนั้นมันได้ประโยชน์ทีเดียว3เด้ง
กับความตั้งใจในตัวเราแค่คนเดียวนี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเราครับเปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ทุกคนเดี๋ยวสังคมเปลี่ยนเองไม่ต้องไปบอกเขาควรทำอะไรบอกเรานะครับอ่ะนั่นก็เป็นเกริ่นนำซะเยอะเลยนะพาเข้าวัดบ้างเฉียดประตูวัดบ้างอยู่นี่แหละนะพาไปหาเก็บอิ่มใจดีครับก็ได้ประโยชน์จากวิธีคิดเหล่านี้ครับอ้าวนอกจากรูปนี้แล้วนะครับไอดอลเนี่ยเขาก็ยังได้เขียนกลอนอีกหนึ่งบทเอาไว้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยเยอะมากแต่อาจารย์เชิดศักดิ์ชอบใจมากๆครับชอบใจมากๆแต่จะไม่ไปทั้งหมดนะครับเอาลองดูบางอันนะลองดูนี้อันนี้ครับตรงปลายเมาส์เขาย่อมพลั้งเผลอครั้งคราวเหมือนเราเอาไหนดีเอาอันนี้ดีกว่าอันที่3เขาตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหมือนเราย่อมพลั้งเผลอไปบ้างเขาตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหมือนเราย่อมพลั้งเผลอไปบ้างเออจริงพออ่านแล้วรู้สึกจริงอ่านแล้วรู้สึกว่าคนเรามีความรักความโลภความโกรธความหลงเราก็เคยตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็แสดงอากัปกิริยาหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรักความโลภความโกรธความหลงแฟนทิ้งอกหักแฟนไปมีคนอื่นเราก็ตอบสนองในแบบวิถีของเราความโลภความอยากได้อู้เขาแจกคนละหนึ่งอยากได้สองคนอื่นเขาก็อยากได้สองเขามีสิทธิ์เหมือนเราเขาก็พลั้งเผลอไปบ้างเหมือนเราประโยคนี้มันดียังไงจารย์รู้สึกว่าถ้าเราก็ทำผิดเขาก็ทำผิดอย่าไปโกรธกันเยอะใจเย็นๆค่อยๆ คุยกันค่อยๆสอนกันพากันประคองกันไปนะครับอย่าไปโกรธหนักมากนะครับมันก็จะทำให้สังคมใจเรามันร้อนมันวุ่นวายข้างในนี่แหละนะครับไม่ไปทุกข้อใครชอบใจอันนี้รู้สึกว่าอาจารย์ชอบมากนะครับอาจารย์ใส่มาให้ใครชอบใจไปอ่านต่ออ้าวนั่นก็เป็นทั้งหมดของเกริ่นนำอรัมภบทเกี่ยวกับวิชาชีวเคมีกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยซัดเข้าไปจะครึ่งทางแล้วนะสนุกสนานดีครับชั่วโมงครึ่งได้อะไรเยอะยังไม่เข้าวิทยาศาสตร์เลยนะมีแต่ชีวิตศาสตร์นะครับซึ่งเรียนอย่างนี้อาจารย์ว่ามันได้ประโยชน์ด้วยนะไอ้ตรงครึ่งชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ยมันได้วิธีคิดมันทำพาให้เราได้คิดเกี่ยวกับชีวิตจริงๆอาจารย์ก็ตั้งใจใช้ชีวิตเหมือนกันนะครับก็พยายามบางครั้งเราก็ทำได้บางครั้งเราทำไม่ได้แต่อย่างน้อยเราภูมิใจว่ามันไม่ได้ล้มไปซะทุกวันนะครับไม่มีใครทำได้ทุกวันหรอกนะความตั้งใจเนี้ยแต่มันเป็นความเพียรของแต่ละบุคคลส่วนบุคคลเลยครับมี10วันตั้งใจได้1วันอย่าคิดว่าอู้กูเหรอจะทําได้10วันทําได้วันเดียวเลิกคิดแบบนี้กําลังใจหายหมดครับต้องคิดในทิศทางกลับกันครับเหรียญมี2ด้าน10วันฉันทําได้วันนึงแล้วแต่ก่อนหน้านี้ฉันทําได้0พลิกเลยครับคดีพลิกเลยทั้งที่เราทําได้วันเดียวเหมือนกันพยายามคิดอีกฝั่งนึงคิดให้กําลังใจตัวเองนะครับแหมนั่นก็เป็นเรื่องชีวิตศาสตร์เอาล่ะจบเรื่องชีวิตศาสตร์เป็นเรื่องของบุคคลแต่ละบุคคลไปดูแลตัวเองชีวิตตัวเองนะครับ